สวัสดีค่ะสวัสดีครับท่านผู้ชมครับพบกับผมหม่อมสองสิงห์ในรายการคนคุยข่าวนะครับวันนี้ก็เหมือนเดิมนะครับผมมีพิธีกรรับเชิญนะครับคุณป้อมวังทองรางซึ่งก็มาออกในรายการสดแล้วนะครับสวัสดีครับคุณป้อมครับสวัสดีครับครับวันนี้ก็มาเพิ่มสีสันนะครับรายการคนคุยข่าวนะครับก็ทุกวันพฤหัสคุณป้อมอาจจะมาถ้าว่างนะครับก็จะได้รับเชิญมาร่วมแสดงความคิดเห็นเรื่องการเมืองเรื่องทั่วไปเรื่องสังคมนะครับแล้วก็เรื่องเกี่ยวกับสาธารณประโยชน์เพราะคุณป้อมก็เป็นนายกสมาคมจิตอาสาวังทองหลางด้วยนะครับถ้าเจอคุณป้อมมาทักทายได้นะครับวังทองหลางหรือจะให้ช่วยเหลือเกี่ยวกับเรื่องสาธารณประโยชน์ก็ได้นะครับไม่เกี่ยวกับหน่อยเกี่ยวสาธารณประโยชน์ไม่เกี่ยวกับเงินนะสาธารณประโยชน์ให้คุณป้อมเช่นแบบช่วงโควิดอย่างเงี้ยป้อมก็ไปแจกยาแจกแอลกอฮอล์อะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วแจกอาหารใช่ไหมครับค่ะแล้วอย่างช่วงปกติถ้าไม่มีไม่เกิดวิกฤตอันนี้ป้อมก็ไปสอนทำน้ำยาล้างจานน้ำยาซักผ้าอะไรอย่างเงี้ยตามชุมชนนะคะไปแบบว่าไปฝึกอาชีพให้เขาทำครับค่ะเดี๋ยววันหลังเดี๋ยวต้องเอามาโชว์ในงานมันยากง่ายไหมถ้าเกิดสมมติเราจะทำน้ำยาล้างจานเอาแบบง่ายๆอย่างเงี้ยเอาแบบนักคุยอย่างเงี้ยแล้วทำโชว์เลยได้ไหมได้เดี๋ยววันหลังก็เผื่อนะบางทีจะได้แบบท่านผู้ชมจะได้มีแบบอยากจะลองทำเองไม่ต้องไปซื้อนะเป็นการประหยัดไปในตัวใช่ไหมครับใช้เวลาทำไม่แม่จะนานลงทุนประมาณร้อยกว่าบาทโอ้โหได้เป็นใช่ไหมครับก็เดี๋ยววันหลังจะรอให้คุณป้อมมาลองเพราะคุณป้อมนี่เขาทำนะครับถึงใหญ่จะไปแจกตามชุมชนหรือไม่ไปสอนให้เขาทำกันอันนี้บางทีไหนๆเรามาในรายการคนคุยข่าวแล้วคนที่ดูรายการเรานี่จะได้แบบดูมานานแล้วอย่างน้อยลองเอาไปทำบ้างเนาะก็ได้ประโยชน์หรือบางทีอาจจะบางคนก็ไปทำขายทำใช้ได้ค้าขายได้เลยนะครับเป็นโอท็อปเป็นอะไรนะแล้วคือยังอยากจะถามอย่างไอ้กรณีที่เขาทำเป็นอย่างล้างจานเนี่ยพวกนี้มันมีเสื่อมคุณภาพไหมไม่เสื่อมกี่วันไม่มันมีอยู่ไม่นานเพราะเราใช้น้ำหมักอะคุณใช่ไหมน้ำหมักเนี่ยโอ้โหมันยิ่งหมักมากมากมันก็ยิ่งดีใช่ไหมคะแล้วมันมีอย่างอยากจะถามหน่อยคือกรณีแบบไอ้เนี่ยเวลาเราไปล้างแล้วเนี่ยมันล้างไม่หมดเนี่ยแล้วเรากินเข้าไปเนี่ยสมมติล้างจานล้างอะไรเงี้ยใช่ไหมคนล้างสมมติเราล้างมือคนล้างไม่ได้อะแล้วไปกินอาหารต่อไอ้นี่มันจะเข้ามาสะสมในร่างกายไหมไม่เพราะว่ามันมาจากน้ำหมักชีวภาพคือเราเอาพวกผลไม้เปรี้ยวเนี่ยมาหมักแล้วก็ใส่น้ำตาลอ่ะน้ำตาลก็คืออาหารเขาให้เขาแค่เนี่ยค่ะก็พอไว้สักสี่ห้าวันก็จะเป็นน้ำหมักแล้วก็เอาน้ำหมักเนี่ยเดี๋ยวถ้ายังไงเดี๋ยวคราวหน้านะเดี๋ยวบางทีจะให้คุณป้อมลองมาเล็กๆสาธิตให้ดูว่าง่ายแต่ตายใช่ไหมก็แต่อ่านบางทีถ้าท่านชวนลองดูถ้าดูไม่ทันก็เรามีดีลานอีกวันเสาร์ใช่ไหมเพราะรายการเรามีพฤหัสศุกร์นะครับช่วงบ่ายแล้วก็จะมีดีลานคือเสาร์อาทิตย์ช่วงก่อนครบธงชาติฮะประมาณสักห้าโมงนะครับถ้าไม่ทักหรือไม่ทันก็ดูในการรีลันอีกรอบหนึ่งครับเดี๋ยววันนี้นะครับผมก็จะมีเหมือนเดิมสไตล์คือมีการไปรับวุฒิบัตรนะครับที่สถาบันพระปกเกล้านะครับแล้วก็มีรับเข็มยาฐานะด้วยวันนั้นก็จะมีนะครับนี่อันนี้เหมือนกับถ่ายวิดดิ้งนะแต่งงานนะสวยภาพอันนี้เป็นทีมของสสพรรคเสรีรวมไทยก็ได้ไปอบรมผู้เชี่ยวชาญผู้ชำนาญการแล้วก็ผู้ช่วยสสนะครับหลังวันนั้นก็ไปถ่ายเพราะหลังจากเราก่อนที่จะรับเข็มมานะครับหรือว่ารับวุฒิบัตรก็เหมือนกับเราไปรับปริญญากันเลยนะครับแต่ละคนนี่อันนี้รับไปแล้ววุฒิบัตรใช่ไหมวุฒิบัตรของสถาบันพระปกเกล้าสถาบันนี้เมื่อก่อนเนี่ยผมก็ใฝ่ฝันนะก็อยากจะไปเรียนสุดท้ายผมก็ได้มาเรียนที่นี่แต่เมื่อก่อนเนี่ยเขาจะให้เฉพาะผู้ที่อยู่ในพรรคการเมืองอันนี้คือทีมผู้ช่วยส.ส.ของแต่ละพรรคนะครับนี่คือรุ่น3แต่ของเราหมดมันจะมีหมด5รุ่นที่รับกันรุ่น3เนี่ยนะทวนกันรับแต่สาวๆพวกนี้จะมีทั้งสวสสแล้วก็จะอยู่กันหลายๆจังหวัดมีหลายภาคกันนะครับบางคนเขาก็มาได้เขาก็มารับฮะอันนี้ก็นะสาวสวยนะครับสวยใช่นะแบบเราก็สไตล์ของสองสิงห์ก็จะต้องมีถ่ายข้างๆสาวเห็นไหมครับถ้างั้นก็ไม่ใช่อันนี้ลูกใครนะทนายคารมพลบอลกลางก็มารับใช่ไหมเขาก็มาเป็นผู้ช่วยสสเหมือนกันพ่อก็แต่งตั้งนะครับพ่อเป็นสสก็เลยให้ลูกเป็นนะก็โอเคอ่ะหน้าตาเขาก็หน่วยก้านใช้ได้นักการเมืองอนาคตเพราะสมัยนี้เขาต้องเน้นอะไรนะเขาเรียกอะไรนะเป็นยังใช่ไหมนิวเจเนอเรชั่นยุคใหม่นะครับอันนี้ก็คือเขาเรียกคุณอะไรนะคุณจอมยุทธ
จอมยุทธนี่เขาเป็นเสื้อแดงเหมือนกันอันนี้เขาเคยลงสมัครสวเหมือนกันตอนนี้เขาอยู่พรรคอนาคตใหม่เขาก็เป็นผู้ช่วยสสเหมือนกันนะคนนี้เขาเรียกจอมยุทธอยู่แถวฝั่งปทุมแต่หลังนี้เราก็มาถ่ายร่วมกันเห็นไหมครับภาพออกมาได้สวยเฮ้ยคนหน้านี้นะโอเคนะใช่ไหมเขาบอกว่าดิมันเป็นทั้งอะไรนะนักโพสนะนักโพสท่าแล้วก็พิธีกรโอ้ยหลายรูปแบบเลยใช่ไหมครับเนี่ยภาพแต่ละภาพนี่ออกมาทุกคนเนี่ยชื่นมื่นใช่ไหมการนี้มันเป็นเหมือนเป็นวันดีไปรับเราใช่ไหมอันนี้ก็มีทีมของพรรคเสรีรวมไทยนะครับมีคุณแม็กฝั่งขวาผมนะอีกคนก็สาวติ๊กนะครับนี่ติ๊กร้อยล้านนะคนนี้เขาอยู่อีกคนนึงอยู่สระแก้วฝั่งขวาผมเนี่ยและอีกคนนึงคนที่ใส่แว่นนี่ใส่แว่นของคนนึงคนติ๊กร้อยล้านนี่เขาอยู่เชียงใหม่นะเป็นผู้ช่วยสสมันก็แต่นี่เขามาอบรมรุ่น4และรุ่น5เนี่ยนะครับเนี่ยตอนนี้เขาก็มาอันนี้ก็มีก็เหมือนกันอันนี้อีกคนนึงก็เป็นกรรมการของพรรคเหมือนกันนะคุณอะไรผมก็เดี๋ยวนี้จำชื่อครัวเช็คลำบากเหมือนกันนะใช่ไหมก็เริ่มเนี่ยในทีมหน่อยเนี่ยทีมใช่ไหมพวกเขาพอรับปริญญาอะไรกันมาก็มาถ่ายภาพกันเห็นไหมผมก็ทุกคนมันก็แฮปปี้นะต่างคนก็ต่างมาก็เราก็โอเคนะเพราะว่านั่นเนี่ยอันนี้ก็หมวดเทียนนี่ก็อยู่พรรคเสรีรวมไทยเขาจะอยู่สายหมอประสงค์นะเพราะเป็นน่าจะเป็นผู้ชำนะครับตอนนี้เขาเป็นกรรมาธิการด้วยใช่ไหมเขามีหลายตำแหน่งใช่ไหมอันนี้ก็น้องนี่น้องเดือนน้องเดือนคนนี้เขาก็อยู่ประชาธิปัตย์อยู่สุราษฎร์อยู่สุราษฎร์เขาก็เป็นผู้ช่วยสสอยู่สุราษฎร์นะเขาก็มารับนี่ใช่ไหมแต่ละคนใช่ไหมแอคชั่นรับมาแล้วก็ปุ๊บปุ๊บใช่ไหมก็โอเคนะก็สุดละสุดท้ายเนี่ยผมก็มาแต่ละคนมาลักษณะแบบนี้นี่เห็นไหมพอออกมาหลายจังหวัดเลยฮะมีหลายจังหวัดเนี่ยแล้วตอนนี้ผมสามารถไปทุกจังหวัดเลยมีหมดอ่ะโทรไปหาได้เลยแม้กระทั่งสสนี่เราไปของเราก็มีทุกจังหวัดอยู่แล้วไปไหนสบายอันนี้ก็มีคุณแหม่มนะครับจริยาไอ้คนคุณหมูเนี่ยนี่อยู่111บริการพวกนี้ก็ได้เป็นคุณหมูนี่ผมเห็นบ่อยๆนี่เข้าไปนั่งอยู่อิมิเลียนนี่ใช่ไหมเขาอยู่กับเราเนี่ยเป็นมาจากบ้าน111ด้วยกันใช่ไหมเขาก็ได้เป็นผู้ช่วยกันทั้งสองคนเลยแล้วก็มาเจอกันใช่ไหมอันนี้ก็กายอีกคนนี่เขาอยู่นี่คุณบรรณะนี่เขาอยู่แถวพิจิตรใช่ไหมอันนี้เขาก็เป็นเขาอยู่สสเขาเป็นผู้ช่วยสสของใครก็มาชัดเตาปูนที่เราผ่านมาเนี่ยแหละแต่ถ้าเขาก็บอกว่าของชัดปูนตำแหน่งมันน้อยก็ยังแย่งกันหน่อยแต่ละคนบางคนก็อาจจะหมุนเวียนนี่เอนี่ก็อยู่กับชัดเตาปูนเมื่อก่อนนี่ก็อยู่กับเสรีรวมไทยอ๋อเหรอเห็นไหมเขาบอกว่าอยู่กับตำรวจไม่ค่อยดีไปอยู่กับโจรบ้างดีกว่าเนี่ยอยู่กับไปว่าเขาเป็นโจรเหรอคุณเขามองว่าเขาไม่ใช่โจรคือแม่เขาบอกจะเลือกอยู่กับโจรเขาพูดกันเล่นในวงการเป็นนักเลงนักเลงเขาอยู่นักเลงเขาอยู่กับตำรวจเอาไหนใช่ไหมเขาก็ไปอยู่แต่เมื่อก่อนเนี่ยเขาอยู่เขาทำพระเอคนทำพระเนี่ยอันนี้เข้ามาในห้องประชุมแล้วทุกคนบางทีก็ต้องใส่สวมแมสกันนะนะกะบรรยากาศเห็นไหมเนี่ยอันนี้ก็อยู่คุณวิทยาอีกคนหนึ่งก็ชื่อที่ดีที่ผมไม่จำชื่อคนลำบากไว้ใช่ไหมอันเนี้ยเดี๋ยวเขาตอนนี้ก็มาแอคชั่นถ่ายภาพเห็นไหมเนี่ยตามสไตล์คือไปที่ไหนโพสหมดจนทุกวันนี้จนในรุ่นจนที่เขาอบรมเมื่อก่อนเขาแปลกใจไงคุณแม็กใช่ไหมไอ้นี่มาชอบทุกคนเนี่ยนี่มาเจอหน้าก็จะมาถ่ายรูปกับผมเพราะว่าผมจะมีลีลาสไตล์การถ่ายรูปไม่เหมือนชาวบ้านครับลงเฟซให้เขาเห็นไหมเขาก็ชอบเขาไม่ต้องมาลงเองหาว่านี่สปอนแต่ผมลงจนชินเนี่ยใช่ไหมครับเอกลักษณ์ของคุณอันนี้ก็เฮียเลี้ยงสมชายเลี้ยงสว่างอันนี้ก็เป็นผู้ชำอยู่ที่พักตอนนี้ก็น้องการในยุทธยาอันนี้ก็เป็นเลขาของสสนกใช่ไหมก็เขาอบรมรุ่นแรกแล้วรุ่น3เนี่ยก็มานั้นก็มาโคจรกันก็ต่างคนก็มาถ่ายไงหน้าตาชื่นมื่นมั้ยแต่ละคนไม่ยิ้มแย้มแจ่มใสใช่มั้ยภาพเนี่ยภาพนั้นต้องมีมูฟเมนต์เนี่ยมันถึงจะสวยถ้ามันมันก็มันจบมาไม่ดีอ่ะนะครับเนี่ยมาเรื่อยๆเดี๋ยวให้น้องขึ้นไปเรื่อยๆภาพแฮมหมดแล้วนะตอนนี้ก็พอหลังจากนั้นเราก็ต่างคนก็แต่ละรุ่นน่ะเค้าก็จะมีแบบไปเลี้ยงกันเลี้ยงส่งก็คนก็บางคนก็มันนั่นก็มาเลี้ยงที่ไรร้านอาหารอร่อยตรง Together ก็มีคาราโอเกะเลยแถวละตรงลาดพร้าวอ่ะตรงแถวเขาเรียกอะไรนะไอ้เส้นนวมินนวมินTogether นั่นน่ะ Together อะไร Together Together นั่นน่ะตรงนั้นน่ะเขาเรียกอร่อย TogetherTogether นะตอนนี้ก็เราก็พูดถึงว่ากรณีเนี่ยคนเราเนี่ย
บางครั้งเนี่ยถ้าเราได้ไปอบรมนะครับได้ไปเรียนและรับวุฒิบัตรเนี่ยน้อยเราก็ได้เพื่อนเห็นไหมแล้วมีสถาบันรองรับอย่างเงี้ยสถาบันที่มีเกียรติที่ทุกคนก็อยากใฝ่ฝันที่อยากจะเข้าไปอบรมใช่ไหมอันนี้งบเป็นงบของสสเป็นงบของในรัฐสภาซึ่งเขาจะมีจัดแบ่งให้แต่ละสสแล้วส่งไปไม่งั้นเขาก็จัดงานไม่ได้นะครับเราถึงบอกเลยว่าทุกคนเนี่ยมันต้องมีองค์ความรู้นะถ้าเรามีองค์ความรู้เนี่ยมันก็บางครั้งเนี่ยพอเราอายุเยอะๆแล้วก็จำอะไรไม่ค่อยได้แล้วก็ต้องมีเหมือนกันไปฝึกฝนนะอ่านมากๆรับสมองเออนะประมาณงั้นอ้าวเดี๋ยวเราคุยไปเยอะละเดี๋ยวเราจะมาคุยเรื่องข่าวแล้วบ้างเดี๋ยววันนี้คุณป้อมมีข่าวอะไรเราเสนอให้ท่านผู้ชมฟังนี่ว่าวันนี้เราจะเริ่มข่าวอะไรไปบ้างอะไรอย่างเงี้ยเชิญเลยครับอันนี้ก็เป็นข่าวล่าแฮกเกอร์ค่ะแฮกเกอร์เมื่อวานเห็นไหมคุณเห็นได้ข่าวเปล่าล่ะเขาเจาะระบบคอมนะฮะของโรงพยาบาลสระบุรีเรียกค่าถ่ายเรียกค่าถ่ายหูอย่างเยอะนะฮะคุณ 63,000 ล้านดูสิก็ปอทอกองบังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับอาชญากรรมทางเทคโนโลยีนะฮะเขาแจ้งมาว่าเมื่อวานเนี่ยพลตำรวจเอกกฤษณะพัฒนาเจริญรองโฆษกตำรวจเผยว่าโรงพยาบาลสระบุรีเนี่ยเขาโดนเขาเรียกว่าแลนซัมแวร์คือการคูเรียกค่าถ่ายซึ่งเป็นภัยระดับโลกเลยนะคุณโดยเมื่อวันที่5เดี๋ยวได้มีคนร้ายไม่ทราบว่าเป็นใครอยู่ที่ไหนนะฮะได้ส่งไวรัสเข้ามาในระบบคอมของโรงพยาบาลทำให้ฐานข้อมูลของผู้ป่วยเนี่ยไม่สามารถใช้การได้ค่ะภาพสแกนเวทระเบียนอะไรเนี่ยเสียหายแม้กระทั่งนะฮะระบบโทรศัพท์ที่อยู่ภายในอะไรเนี่ยบริการไม่ได้เลยค่ะโดยคนร้ายเนี่ยได้เรียกค่าไทยประมาณนะฮะ 63,000 ล้านฮะเบื้องต้นเป็นการกระทำเข้าข่ายความผิดฐานเข้าถึงโดยมิชอบซึ่งระบบและข้อมูลคอมพิวเตอร์มีโทษจำคุก 1-7 ปีและปรับ 20,000 ถึง 140,000 บาทนะฮะประกอบกับทำให้เสียหายต้องแก้ไขเปลี่ยนแปลงค่ะมีโทษจำคุก 3-15 ปีปรับตั้งแต่ 60,000 ถึง 300,000 อาจมีความผิดอื่นๆอีกด้วยนะค่ะเนี่ยกรณีอย่างเงี้ยฮะแฮกเกอร์เมื่อก่อนเราก็ไม่รู้ไอ้ที่เขาเข้าไปแฮกคอมพิวเตอร์เนี่ยที่โรงพยาบาลเนี่ยมันเสียหายยังไงคือบางครั้งเนี่ยประวัติของเสียหมดเลยใช่ไหมระบบของมีประวัติของผู้ป่วยอะไรมาแล้วทุกอย่างที่เขาเก็บข้อมูลอะไรมันเสียหายใช่ไหมเนี่ยสมัยนี้ละเอียดทีหกจุดสามหกหมื่นล้านเลยนะ 3,000 ล้านนี่แสดงว่าเยอะมากเลยนะแสดงว่ามันคงจะทำมาหลายที่นะแต่ผมจัดงานนี้เราต้องให้เครดิตนะครับปอทอนะที่เขาสามารถที่ล่าและจับตัวคุมไม่งั้นนะมันก็จะไปตามหน่วยงานสำคัญใช่ไหมครับอีกหน่อยดีไม่ดีมันเข้าไปตามของแบงค์เนี่ยนะหรือว่าของใครก็ได้ที่มีเรียกอะไรนะยกอย่างของคุณป้อมกันเนี่ยมีระบบการเงินหรือเป็นบริษัทเนี่ยใช่ไหมซึ่งข้อมูลที่เขาบางครั้งเนี่ยถ้าเกิดถ้าข้อมูลบางทีเนี่ยเกิดข้อมูลการเงินข้อมูลลูกค้าข้อมูลอะไรหายหมดคือมันหายหมดเนี่ยลำบากเพราะเราไม่สามารถที่จะทำธุรกรรมได้นะครับอย่างเงี้ยใช่ไหมเราต้องชื่นชมในหน่วยงานอย่างเงี้ยทำงานไวและสามารถล่าตัวได้ถือว่าเป็นการที่แบบพวกแฮกเกอร์อีกหน่อยจะต้องระวังเงี้ยเพราะมันมีมานานแล้วเมื่อก่อนนี่ระบบเนี้ยถ้าใครไม่จ่ายตังก็จะปล่อยไวรัสเข้ามาใช่ไหมครับเนี่ยมันทำให้วงการคอมพิวเตอร์มันก็ระบบนี้มันก็เหมือนระบบเดียวที่มันดูดเงินเราตามที่ว่าแอบไงฮะเอาแฮกเกอร์เนี่ยมันแอบอยู่ตามตู้ ATM ก็มีนะคุณใช่ไหมมันเอาระบบไปฝังไว้ถึงเวลาเราไปกดเงินอะเอาบัตรเข้าไปอะแล้วมันก็ขโมยเงินเราออกได้ เราถึงเวลาดึงเอ๊ะทำไมบัตรเราออกมาแต่เงินไม่ออกมาถึงเวลาระบบเนี่ยมันโกงเงินเราได้ก็เนี่ยแหละเป็นสแกมเมอร์อันนั้นมันสแกมเมอร์แบบที่ยัดเข้าไปมันคล้ายกันไหมมันคนละแบบอันนี้มันเอาเครื่องมือเข้าไปเสียบมันดูดข้อมูลออกไปแต่อันนี้มันเป็นสแกมเมอร์มันดูดใช่ไหมมันเป็นแบบมันไปทำตัวล่อซึ่งเป็นสแกนแม่เหล็กแต่อันนี้มันเล่นระบบแบบแฮกเกอร์คือเข้าไปในคอมพิวเตอร์คอมพิวเตอร์อย่างมุดยกตัวอย่างว่าไอ้บริษัทที่มุดบริษัทที่ใหญ่โตยักษ์ใหญ่ยังไงปล่อยไวรัสมาอย่างนี้ว่าถ้าเกิดคุณไม่สามารถถ้าคุณไม่เคลียร์ไม่อะไรก็จะโทรบอกข้อมูลคุณเราจะหมดถ้าเกิดคุณจ่ายเงินเราตามนี้เราก็จะส่ง
ไอ้ตัวยาแก้ไวรัสไปให้ใช่ไหมแล้วก็จะใช้ระบบได้เราถึงบอกว่าในนี้ระบบความปลอดภัยนะครับตำบงตำแบงเนี่ยเขาจะต้องสร้างเนี่ยก็มาหลายรูปแบบนะอย่างเงี้ยนะเพราะว่าบางคนเราก็บอกเฮ้ยมันไม่น่าจะสำคัญเดี๋ยวนี้มันสำคัญจริงๆนะคนที่ทำธุรกิจเนี่ยพวกเดี๋ยวนี้เขาผ่านทางคอมพิวเตอร์ใช่ไหมครับเขาจะดูจากโทรศัพท์ใช่ไหมถ้าคุณอยากจะดูเมื่อกี้อยากว่าถ้ามันแฮกเนี่ยมันแฮกได้หมดเลยนะแม้กระทั่งวงจรปิดวงจรปิดแต่ที่ในทีวีมันทำได้หมดเลยนะในบ้านคุณอยู่ยังไงมันสามารถดูเราได้ด้วยนี่ครับนี่มันมีทั้งผลดีผลร้ายนะครับกรณีที่กรณีปอทเนี่ยได้ดำเนินการไล่แฮกเกอร์ได้นี่ก็ทำให้พวกที่จะคิดจะทำอะไรก็ต้องระวังตัวขึ้นนะครับถ้ามีอะไรนะครับเราก็ต้องยอมรับบางครั้งเนี่ยถ้าเรามีข้อมูลสำคัญอะไรเงี้ยเราต้องแยกเก็บไว้ต่างหากเพราะบางครั้งเราก็ต้องสำรองไว้บ้างนะครับถ้าไม่งั้นถ้าคุณไปหวังพึ่งคอมพิวเตอร์หรืออะไรเงี้ยถ้าเราโดนพ่อไปเนี่ยบางครั้งมีหมดเลยนะครับบางทีเราใครที่เขาข่วงไม่ต้องห่วงคือธุรกรรมทั้งหลายเรื่องการเงินเนี่ยแม่บางคนสมัยนี้ไม่ต้องใช้ตังค์เนี่ยคุณป้อมคุณไปแต่มือเปล่ามีโทรศัพท์ไปเครื่องหนึ่งนี่มันแฮกตังคุณจากคุณรู้คุณเป็นแสนล้านมันทั้งหมดเปลี่ยนจากแสนล้านไปเป็นชื่อเขาเฉยเลยอย่างเงี้ยใช่ไหมเพราะมันไม่เหมือนเมื่อก่อนมันต้องไปที่แบงก์ไงเดี๋ยวนี้ไม่ต้องครับบางทีก็บอกโอนเงินกันทางเนี่ยระบบแฮกเกอร์มันทำได้หมดเราต้องบอกแบงก์ก็ถึงมีหน่วยรักษาแต่เรื่องพวกนี้มันค่อนข้างจะยากเพราะการจะแฮกเงินคนเนี่ยมันแบงก์ต้องรับผิดชอบด้วยนะครับไม่ใช่ไปอยู่ดีแต่เรื่องแบบนี้เราก็ต้องชื่นชมกรมตำรวจนะครับที่สามารถจัดการเรื่องล่าแฮกเกอร์แล้วดันไปเกิดแถวที่สระบุรีนะบ้านผมเองครับบ้านเกิดในโรงพยาบาลมันต้องล่อโรงพยาบาลใช่ไหมมันไม่เอาหน่วยงานไอ้พวกเกี่ยวกับธุรกิจเงินเยอะไงคุณโอ้โหโรงพยาบาลมีแรงของรัฐอะไรทั้งหนานะคนที่เดือดร้อนคือคนไข้นะครับไอ้คนที่ทำในถึงคุณธรรมหน่อยนะครับบางคนเขาต้องการยาต้องการอะไรเขามีวันเขาลงไว้หมดนะคุณต้องคิดถึงหน่อยอย่าคิดถึงคุณธรรมหน่อยอย่าเห็นแก่เงินเลยนะครับถึงโทษมันใช่ถ้าจับได้มันโทษมันก็อาจจะไม่ได้แรงเต็มที่ก็แค่เท่าไหร่15ปีที่จะหลังอ่ะนะแล้วบางงานก็ปรับน้อยบางงานก็บางที่ก็7ปีนะครับแล้วก็ทำก็อะไรก็คิดให้ดีๆหน่อยคิดถึงคุณธรรมหน่อยนะครับเรื่องต่อไปครับคุณป้อมก็มีย้ายอัฐิวีรชนพฤษภา35ค่ะจากอนุสรณ์สถานนะฮะ14ตุลาแหละที่อยู่ตรงลาดดำเนินนะคุณครับอยู่ตรงสี่แยกข้อวัวเตรียมทำพิธีบรรจุณสวนสันติพรเมื่อวานนี้นะฮะวันที่9เนี่ยผู้สื่อข่าวเขารายงานว่าญาติวีรชนพฤษภา35เนี่ยนัดรวมตัวเพื่อจะไปเคลื่อนย้ายอัฐิจากอนุสรณ์สถานไปยังอนุสรณ์สถานเหมือนกันนะฮะแต่คนละที่ชื่อว่าพฤษภาประชาธรรมสวนสันติพรซึ่งอยู่หัวมุมถนนลาดดำเนินค่ะโดยมีญาติผู้แทนพรรคการเมืองและมีส่วนร่วมในเหตุการณ์เข้าร่วมพร้อมทั้งทำพิธีถวายสังฆทานถวายทอดผ้าบังสกุลเชิญดวงวิญญาณวีรชนนะฮะตั้งแต่ตอน8โมงเช้าอะค่ะญาติวีรชนเขาก็เคลื่อนอัฐิที่บรรจุในกล่องพลาสติกอะฮะจะเห็นเลยกล่องเป็นกล่องๆนะฮะเพื่อรอทำพิธีสงฆ์ต่อไปทั้งนี้เมื่อวันที่17พฤษภาที่ผ่านมามีการจัดพิธีย้ายอัฐิจากสถูปเดิมเพื่อรออนุสรณ์สถานพฤษภาประชาธรรมเนี่ยสร้างเสร็จเดิมเขานัดหมายย้ายไปเก็บไว้ที่วัดชนะสงคราม แต่ทางวัดเขาแจ้งว่าไม่มีพื้นที่ ก็เลยเอามาฝากไว้ที่อนุสรณ์สถาน14ตุลาก่อนที่คอกวัวบางคนก็งงเหมือนกันนะทำไมทางวัดบอกไม่มีสถานที่เก็บกระดูกเล็กๆคือบางอย่างเนี่ยมันเป็นเรื่องทางการเมืองนะคุณป้อมคือครั้งวัดเขาก็ไม่อยากยุ่งเกี่ยวด้วยนะครับเพราะว่าทั่วพวกนี้เขาถือว่าเสียชีวิตมานานแล้วใช่ไหมเขาก็มีการแบบเขาเรียกอะไรอ่ะมันก็ไม่เกะกะนะคุณดูสิกล่องเล็กๆเลยย้ายเท่ากระดูกตอนนี้มาอยู่อย่างเงี้ยมันก็ดีอย่างมีชื่อไม่นั่นแต่ก็มีใช่ไหมมีชื่อมีตั้งแต่ตอนอยู่อนุสรณ์สถานก็มีเยอะแยะแล้วมีชื่อป้อมอยู่ในนั้นไหมไม่มีนักต่อสู้เฮ้ยมีป้อมมาหลานอยู่ในนี้ด้วยมงคลเนี่ยที่ชื่อที่เขามีเนี่ยคือมงคลเนี่ยมันทีมาแล้วไม่ได้กลับบ้านใช่ไหมแล้วก็โดนหายสาบสูญไปก็ไม่มีไม่สามารถที่จะตรวจสอบได้แล้วเขาไปไหนนะครับใช่ไหมมงคลเนี่ยไหมที่บอกสมัยพฤษภาธมินเนี่ย
ออกจากบ้านยังไม่กลับมาเลยมันไปไหนใช่ไหมไปเยอะเออนะแล้วทางหน่วยงานพวกทหารพวกอะไรเขาก็ไม่ได้แจ้งบอกว่ากลับหมดเขาไม่คือมันไม่มีหลักฐานก็ถือว่าพวกนี้เป็นพวกสาบสูญในการสาบสูญเนี่ยเขาจะมีระยะเวลาของเขาใช่ไหมถ้าเกิน2ปีไปแล้วเขาถือว่าสาบสูญถือว่าเสียชีวิตละใช่ไหมพอเสียชีวิตก็สามารถจะดำเนินการอะไรได้แต่ตอนเนี้ยเราก็ยังไม่รู้ว่าเขาตายหรือเป็นแต่ถ้าตามโดยหลักแล้วเนี่ยคนถ้าเกิดเขาไม่เสียชีวิตเขาคงออกมาแล้วล่ะเขาหายไปไหนใช่ไหมครับแต่อันนี้คืออัฐิเขานี่คือเขาตายใช่ไงเขาตายแล้วเผาแล้วก็เป็นอัฐิเขาเก็บไว้ก็นี่บางคนไงไอ้ที่ว่ามีชื่อมาอนุสรณ์สถานเนี่ยปี35นี่ก็ถึง35 35มันก็มีหายไปด้วยใช่มั้ยที่ว่าสายรถไปแล้วก็ไม่รู้ไปไว้ที่ไหนไปจะแค่กินเออก็ไม่รู้อันนั้นผมยังไม่เราพบมันเป็นเพียงเคียงเขาหรือใช่ไหมเออเขาบอกเขาเล่าว่าไปอยู่งูงี้ใช่ไหมเราก็ไม่รู้แต่ทุกวันเนี้ยมันเป็นรู้จักคือว่ามันเป็นการที่ทุกวันนี้เขามีอนุสาวรีย์ไว้เพื่อต้องการอะไรป่ะเพื่อให้คนเนี่ยเขาจะได้ไประลึกถึงเชียงยกตัวอย่างว่า14ตุลาใช่ไหมแล้วก็มาต่อมาก็พฤษภาธมินเนี่ย35แล้วต่อมามีอะไรอีกไหมก็มีไอ้49 59ใช่ไหม49ใช่ไหมแล้วหลังมาก็มีการรัฐประหารเนี่ยไงเราเคยพูดหมอพวกเราเนี่ยเราอยู่ในยุคไหนพวกตั้งแต่คุณป้อมผมเนี่ยน่าจะอยู่ในยุคแต่19นะสุราใช่ไหมแล้วก็มา35แล้วก็มาหลายยุคเลยครับเนี่ยเราทันหมดแต่ยังไม่จบในยุคของเราเลยเนาะเพราะเราพวกเรานี่เราก็ต่อสู้เพื่อประชาธิปไตยเนี่ยอย่างวันที่19เนี่ยเราก็ต้องไปเดี๋ยวนี้เราก็ต้องมีคุยเดี๋ยวเราคุยเรื่องอื่นก่อนเดี๋ยวค่อยมาคุยเพราะเรื่องการเมืองเนี่ยมันคุยกันไม่จบเดี๋ยวค่อยแล้วค่อยแย้มนะคุณป้อมมีเรื่องอะไรต่อมาเรื่องที่ว่าเขาเรื่องที่เขาลือกันนะปฏิวัติหรือเปล่า อะไรเงี้ยเขาบอกว่าทบเขาก็เลยแจ้งมาว่าปมทหาร 3,000 นายเนี่ยพร้อมรถถังน่ะปักหลักที่สระบุรีเขามาฝึก RDF หลังจากมีคนปั่นกระแสว่ารัฐประหาร เป็นที่ฮือฮากันมากเมื่อวันที่8กันยาเนี่ยพลเอกณัฐพงษ์ณัฐพลเนี่ยค่ะคนเนี้ยศรีสวัสดิ์ที่ปรึกษาพิเศษกองทัพบกชี้แจงกรณีกระแสข่าวลือในช่วงที่กองทัพบกเขาเคลื่อนย้ายกำลังพลอาวุธยุทโธปกรณ์ในหลายพื้นที่แล้วก็มีการเขาบอกว่าเขาแจ้งล่วงหน้าให้ทราบแล้วนะฮะอีกทั้งขณะนี้กองทัพบกมีการฝึกใหญ่คือฝึกหน่วยพร้อมรบเคลื่อนที่เร็วเพื่อพัฒนาขีดความสามารถของกองกำลังพลจำนวน2วันคือวันที่8กับที่9คนเห็นก็เลยเอารูปมาแชร์กันใหญ่แล้วคุณใช่ป่ะที่ผ่านมาเขาก็ฝึกเนี่ยที่กรมทหารราบที่31รักษาพระองค์แต่ปัจจุบันเนี่ยปรับให้มีทุกภาคฮะทั้งนี้หน่วยทหารกระจายอยู่ทั่วประเทศฝึกเสร็จก็ต้องเดินทางกลับที่ตั้งยืนยันเป็นการฝึกล้วนๆซึ่งถือว่าเป็นฤดูการฝึกทหารใหม่นะแล้วแต่มันแปลกไงแปลกว่าเอ๊ะทำไมมาฝึกเอาช่วงนี้อ่ะคุณคือมันเผอิญพอดีหรืออะไรคมฝันมันคือถ้าเกิดเราต้องมองมีทั้งบวกใช่ไหมทั้งบวกนี่คือเขามีการฝึกฟอร์มทุกปีของเขาแหละแล้วเผอิญเนี่ยมันอยู่ในช่วงที่เรากำลังจะมีงานม็อบใช่ไหมครับถ้าเรามองไปทางลบไว้ทำไมเอามาข่มขู่คุกคามเราหรือเปล่าใช่ไหมครับนี่เขาก็ชี้แจงมาแล้วแต่นี่มันอยู่ที่การที่พวกเราเนี่ยนักต่อสู้เขาก็จะมองว่าทำไมมันต้องมาในช่วงเวลานี้ใช่ไหมช่วงที่เกิดม็อบเพราะเราไม่ค่อยเชื่อคุณจำได้เมื่อก่อนเนี่ยมีม็อบมีไม่ใช่ม็อบอะคือว่าอะไรตั้งบังเกอร์ในกรุงเทพจำได้ไหมอยู่ปีนั้นอะโอ้โหตั้งอย่างเยอะในกรุงเทพอะแล้วไงไม่มีปฏิวัติไม่มีวัดถึงเวลาก็มีใช่ไหมล่ะเพราะว่าทุกคนก็ไม่ค่อยเชื่อเพราะทุกวันนี้เขาก็บอกไม่มีถึงเวลาไปยุทธก็ไม่ได้ปฏิวัตินะไปยุทธพี่นี่มันปั๊บแป๊บเดียวไปจัดระเบียบแต่ทุกวันนี้มันไม่แป๊บเดียวนะขอเวลาเลยนะอีกไม่นานจนเพลงนี้ใช่ไหมทุกวันนี้ต้องเปลี่ยนเพลงแล้วใช่ไหมครับนี่ถึงบอกว่าในคนเรานะครับการที่ทำการเมืองทำอะไรเนี่ยถ้าเกิดเราพูดอะไรแล้วมันไม่เป็นคำพูดนะการเมืองเนี่ยคุณพูดคำไหนมันต้องเป็นคำนั้นใช่ไหมแล้วคำนั้นถ้าเขาย้อนกลับมาหาคุณตอนนี้เขาก็มาทวงกันเมื่อไหร่จะยุบสภาเมื่อไหร่จะอะไรจะแก้กฎหมายเพราะว่าคุณเป็นสัญญาใช่ไหมใช่ไหมสัญญาประชาคมไว้ว่าคุณจะดำเนินทุกวันนี้เรื่องก็ยังไม่มีการแม้กระทั่งจะปฏิรูปตำรวจปฏิรูปทหารก็ยังไม่มีเลยยุคคุณเขาบอกว่าการที่จะปฏิรูปการที่จะปฏิรูปตำรวจนะคุณป้อมเขาบอกว่าถ้าทำในเหตุการณ์ปกติจะทำไม่ค่อยได้หรอกอันนี้พอดีคุณมีม.44คุณยังทำไม่ได้เลย
ห็นไหมก็ทุกวันนี้ก็แค่ทำเป็นปาหิเล่นลิเกไปการที่จะปฏิรูปก็ยังไม่สำเร็จผลใช่ไหมมันก็เลยคนที่เดือดร้อนก็คือประชาชนอย่างทุกวันนี้ประชาชนก็ที่เขาบอกว่านักศึกษาเริ่มออกมานักศึกษาไม่ใช่ตอนนี้มันมีเด็กระดับมัธยมใช่ไหมออกมาว่าเนี่ยเรื่องมีการเข้ามาแก้คุกคามนะเรื่องเนี้ยเรื่องข่มขู่เข้ามาขอเนี่ยหนึ่งมีการแก้ไขปรับปรุงเรื่องการศึกษาเรื่องอะไรเนี่ยก็ไปหาว่าเขาเนี่ยเป็นเด็กยังไม่รู้เรื่องอะไรใช่ไหมยิงพวกเด็กพวกเนี้ยสมัยนี้มันเป็นระบบสมัยนี้เขาเก่งมากเก่งกว่าสมัยพวกเราเยอะใช่ไหมมันจะมีระบบกล้าคอมพิวเตอร์ระบบอะไรมันดูเยอะนะคุณป้อมเนี่ยคนเราจะไปบอกว่านั่นยังไงคุณมันเยอะมันเข้าถึงคือเคยไปยืนดูนะบางทีเด็กแบบผมพูดเก่งแล้วมันมีเหตุและผลนะพวกเนี้ยเขาพูดไว้อย่างแม้กระทั่งดูเลยยุคสมัยนี้ยังไปแค่ท้าดีเบตกับรัฐมนตรีศึกษาเลยโหเป็นเรานี่เพลิดเพลินสู้เลยได้ไงว่าพวกนี้เขามีการเด็กเขามีการฝึกฝนกันมาใช่ไหมพวกนี้ความจำดีแล้วเราบางทีเราไปสวนเนี่ยเขาสู้เขาไม่ได้เป็นบางคนเนี่ยเขาจะไม่ลงมาดีเบตกับเด็กเนี่ยอันนี้ก็จะแสดงให้เลยนะทำใจดีสู้เสือจะลองดูดีเด็กคนนี้เด็กมันก็ยังบอกว่าตอนนี้ไม่พอบอกให้ท่านลาออกจะทำไงเด็กมันทั้งโหทั้งเต้นทั้งอะไรร้องเพลงก็บอกให้ท่านลาออกนั้นบอกว่าอะไรไปหาว่าไปคุกคามรัฐมนตรีโอ้ยนะเรื่องพวกนี้เราถึงบอกไงว่าการเมืองเนี่ยบางทีการจะทำอะไรเนี่ยเด็กสมัยนี้เราครั้งก็ต้องฟังแล้วเรามีต้องมีการปรับปรุงใช่ไหมครับคนเราบ้านเมืองเนี่ยถ้ามันจะเจริญและพัฒนาได้เนี่ยมันจะต้องมีการเนี่ยต้องมีถ้ามีทุกอย่างเศรษฐกิจดีอะไรดีคนไม่ไปประท้วงเนี่ยถือว่ารัฐบาลเนี่ยว่าใช้ได้แต่นี่มีการเดินประท้วงคนอดอยากมีการจะขอแก้ไขรัฐบาลก็ยังยื้อไม่ปฏิบัติตามเนี่ยเดี๋ยวก็เกิดวันที่19เนี่ยเพราะวันที่19เนี่ยก็จะมีคนก็อยากจะเตรียมเสื้อผ้าไปนอนเล่นอยู่แถวสนามหลวงหรือไม่ก็ไปแถวธรรมศาสตร์นะครับก็ไม่รู้นะครับว่าวันนั้นจะมีอะไรเกิดขึ้นแต่ว่าถ้าเข้ามาด้วยความบริสุทธิ์ใจและปราศจากอาวุธทุกคนมีสิทธิ์ที่จะประท้วงได้นะครับอย่างกรณีที่เขาบอกว่ามาตราที่เขาจะใช้กันในมาตรา116ใช่ไหมอัน116นี่คุณป้อมรู้ไหมคือมาตราอะไรมาตรานี้เป็นมาตราที่ปลุกระดมมวลชนนะครับไปเล่าไว้ไม่ว่าคุณป้อมไปเที่ยวไปยุยงปลูกปั่นเนี่ยเขาเรียกโดนหมดใช่ไหมแต่เขาจะมีในไอ้รอเขาจะบอกเลยนะการที่คุณจะไปยุยงปลูกปั่นเนี่ยถ้าคุณไม่ได้ใช้อาวุธปราศจากอาวุธเนี่ยแล้วคุณมาปกติอะไรเงี้ยก็ไม่เข้าข่ายองค์ประกอบใช่ไหมครับนี่บางคนเนี่ยไม่รู้เรื่องใช่ไหมก็เดี๋ยวจะโดนมาตรานี้มันจริงมันไม่ใช่บางทีบางอย่างเนี่ยมันกว้างนะครับเราจึงอยากให้รัฐบาลเนี่ยชุดนี้ลองไม่คุกคามปล่อยให้เขาทำไปนะครับแล้วเราก็คอยปรับปรุงแก้ไขถ้าเราปรับปรุงแก้ไขได้เนี่ยมันก็ไม่เกิดการไม่ก่อม็อบนะครับประชาชนทุกวันเนี่ยเขาเดือดร้อนเราก็ต้องฟังเสียงประชาชนไม่ใช่ว่าข้ายังมีอำนาจตอนนี้อำนาจบางอย่างเนี่ยนะครับถ้าคุณใช้พร่ำเพื่อคนเขาก็ไม่กลัวนะครับก็จะเจอเด็กตอนนี้รุ่นเด็กละรุ่นพวกเราก็แค่อยู่ห่างๆนะเพียงแต่ให้กำลังใจสนับสนุนนั่นเองไม่มีอะไรครับเรามีข่าวอะไรต่อไหมค่ะก็มีเมื่อวานนี้ก็มีเรื่องเมื่อวานคุณได้ดูหรือเปล่าล่ะที่รัฐสภาเขาประชุมกันน่ะก้าวไกลเขาก็รับว่าเขาเสียใจที่ว่าเขาอ่ะยัตติปิดสวิตสวไงฮะหลังจากที่กบฏเนี่ยแห่ถอนตัวไงใช่ไหมเมื่อวานนี้ฮะที่รัฐสภานะฮะนายชัยธวัฒน์ตุลาธนเลขาธิการพรรคก้าวไกลพร้อมด้วยนายรังสิมันโรมเนี่ยค่ะสสบัญชีรายชื่อนะเขาแถลงกรณีสสประชาธิปัตย์ถอนชื่อเพราะวันก่อนเนี่ยมาร่วมลงชื่อกันคุณใช่ไหมแล้วอยู่เฉยพอมาเมื่อวานไม่รู้โดนกดดันท่าไหนหรือถอนชื่อกันใหญ่เลยออกจากยติการแก้ไขมาตรา272ทั้งสองบอกว่ารับทราบว่ามีแรงกดดันทางรัฐบาลทำให้สสหลายคนที่ร่วมลงชื่อขอถอนชื่อออกจึงทำให้รายชื่อไม่ครบ98คนคุณเนื่องจากไม่ถึง1ใน5ยอมรับว่าเสียใจนะแต่ก็ยินดีกับพรรคเพื่อไทยที่แถลงว่าจะยื่นยัตติเพิ่มอีกหลายประเด็นเช่นเรื่องปิดสวิตช์สวยกเลิกมาตรา272และมาตรา270ถึง271สำหรับการแก้ไข272เนี่ยหวังว่าจะยื่นเพื่อให้ประธานรัฐสภาบรรจุ
การประชุมทันสมัยประชุมนี้นะฮะยืนยันสนับสนุนพรรคเพื่อไทยและยินดีร่วมลงชื่อในยัตติยกเลิกมาตรา279ด้วยนะฮะทั้งสองเนี่ยเขาบอกค่ะในการแก้ไขพรรคเนี่ยก้าวไกลเนี่ยมี3เรื่องคือ1แก้มาตรา256เพื่อจัดทำรัฐธรรมนูญใหม่ทั้งฉบับ2ปิดสวิตช์สวคือตัดอำนาจสวโหวตเลือกนายกนะมาตรา272เนี่ย3ยกเลิกมาตรา279เพื่อการยกเลิกการรับรองประกาศคำสั่งของคสช.นะฮะเนี่ยกระแสประชาชนเขาก็ไม่เอาเพราะว่าเศรษฐกิจก็ล้มเหลวประเทศก็ไม่มีอนาคตใช่ไหมคุณครับแล้วทำไมอยู่ดีๆอยู่ดีๆตอนแรกก็โหเสียงดังนะโอ้โหเดี๋ยวต้องมีการร่างแล้วจะธรรมนูญมีตั้งสสรเนี่ยสหนี่คือจะต้องตั้งสสรใช่ไหมแล้วตอนหลังมา272คือปิดสวิตสวคือปิดสวิตสวเนี่ยก็คือไม่ให้สวมีสิทธิ์ที่จะมาเลือกตั้งนายกจริงๆมันก็ไม่ใช่เลยครับเพราะอำนาจเนี่ยของเรามันจะมีอยู่3อำนาจนะครับอำนาจนิติบัญญัตินะครับก็คือสสนะครับแล้วก็อำนาจบริหารนั่นคือรัฐบาลแล้วก็อำนาจของตุลาการใช่ไหมครับเขาจะมีการทวงดุลกันอยู่แล้ว3อำนาจนี้แต่ทุกวันนี้สวครับเลยพอมีเอี่ยวในการตั้งทั้งๆที่มันคนละเรื่องกันเลยนะคนละฝ่ายบริหารใช่ไหมถ้าเกิดเมื่อไหร่ฝ่ายบริหารเข้ามาอยู่ในยุ่งกับฝ่ายนี้นิติบัญญัติก็คือสวเนี่ยก็คือฝ่ายนิติบัญญัติเนี่ยแหละสวสสเนี่ยสวเขาตั้งขึ้นมาแต่นี้ว่าคือสวชุดนี้มันมาเป็นกรณีพิเศษมาจากแบบมีการมาในแล้วไปยุบเป็นคนเลือกมาใน250คนใช่ไหมครับตอนนี้มันก็เลยกลายเป็นว่าเขาก็อยากจะไม่มีสิทธิ์เนี่ยคือไม่ต้องมายุ่งอ่ะมีหน้าที่คือหน้าที่ของสวนี่คือจริงๆก็คือตามหลักกฎหมายแล้วทำคือกันกองกฎหมายจากที่สสเสนอขึ้นมาเพิ่มเติมใช่ไหมแต่ไม่ใช่มามีหน้าที่หูอำนาจเยอะน่าต้องมีอำนาจไปตั้งนายกได้นะครับตรงนี้นะครับมันก็เลยทำใหรัฐธรรมนูญฉบับนี้มันบิดเบี้ยวแต่ที่ว่าเขาที่เราสนใจคือว่าเมื่อก่อนมีแต่คนพูดว่าเฮ้ยรัฐธรรมนูญเนี่ยรับไปก่อนนะแล้วเดี๋ยวเขาแก้ทีหลังแล้วเป็นไงครับแล้วพอเราจะไปแก้ก็บอกประชาชนตั้งกี่ล้านคนเห็นให้ไวเหมือนเช่นเพราะว่าเขาโดนคุกคามข่มขู่สมัยก่อนคุณดูไหมไอ้กฎหมายรัฐธรรมนูญปี60เนี่ยที่เขาประชามติกันออกมาคุณป้อมใช่ไหมเราแก้อะไรไม่ได้ทุกคนก็ไม่เห็นมีบอกแม้กระทั่งจะเอารายละเอียดให้เราดูยังไม่เคยเห็นเลยหน้าตาและธรรมนูญมันเป็นยังไงใช่ไหมครับคือเขาส่งมามันส่งมาไม่หมดไงเอาเฉพาะข้อเป็นไงปราบโกงแต่ว่ามันมีข้อดีๆแต่ว่าไอ้ตัวที่แบบมันมีตัวที่ไม่ยอมเนี่ยตรงเนี้ยแล้วเสร็จแล้วพอประชาชนก็ไม่รู้ก็ไม่อยากมีปัญหาก็รับไปแล้วสุดท้ายแก้ไม่ได้มันล็อกในตัวเองหมดเลยการที่จะแก้กฎหมายนะครับมันต้องมีสวจำนวนเสียงเท่านี้พอทำเพิ่มจริงแล้วมันก็ไม่ได้เพราะไปติดอีก250มันก็ไม่ผ่านนะครับตอนนี้ก็เลยต้องมีการกดดันเห็นไหมตอนนี้ในเมื่อสสทำไม่ได้เพราะวอไม่ทำก็ให้นักศึกษาก็จะเข้ามาทำวันที่19นี้ใช่ไหมที่เขาว่าถ้าเหตุการณ์มันเกิดรัฐบาลก็ยังดื้อร้านอีกนะก็อาจจะเหมือนกับยุคไหนนะปีไหนปี40หรือเปล่าไม่ใช่40ปี50ใช่ไหมตั้งแต่ปีไหนที่ว่าเราไปนอนกันแถวลาดดำเนินน่ะที่พวกเสื้อแดงอ่ะสมัยก่อนก็จะมีจตุพรนาถวุฒิใช่ไหมใช่เช้านี้ก็จะมีใครนะเพนกวินแล้วรุ่นเด็กใช่ป่ะก็รุ่นนั้นก็ไปหมดแล้วตอนนี้รุ่นเพนกวินรุ่นเด็กรุ่นอะไรรุ่นเกี่ยวกับอะไรคนที่อยู่ไม้อานนท์แล้วก็ไม้ระยองใช่ไหมครับแล้วก็จะมาจากทางอะไรขอนแก่นใช่ไหมเนี่ยกลายเป็นว่ามันจะเปลี่ยนยุคไปอีกหน่อยก็แทนนี่ประชาชนก็จะมีการทำงานกับกายต้องมาประท้วงกันพอประท้วงเนี่ยเพราะน้ำผึ้งหยดเดียวเล็กๆน้อยๆถ้าคุณยังปล่อยเดี๋ยวก็ตอนนี้คนที่ออกมาเยอะๆอย่างกรณีที่เราไปครั้งที่แล้วเนี่ยใช่ไหมเยอะมากเขาจ้างคุณไปไหมมาไม่มีไงเพราะไปด้วยความใจก็ไปยืนมุมตรงคนเรานะถ้ามันมาด้วยเงินเนี่ยมันอยู่ได้ไม่นานเลยมันก็เพ่นเหมือนกันอะไรเนี่ยที่เราเห็นอยู่อะไอ้ที่ชุดของไอ้เด็กอะไรนะไอ้ที่มันไปยืนถ้าความก็หายไปหมดละเพราะเห็นคนมาเยอะๆเข้าเนี่ยคนเราเนี่ยถ้าเกิดมันมาด้วยเสื้อเหลืองอะเหรอที่
ช่ไหมอันนั้นโคตรสุธีอะไรได้ที่เด็กคนนั้นที่ประเด็จการจุกเจริญตอนนี้แบบโดนถีไปละใช่ปะเขาไปเอาละนี่ไงเราถึงบอกว่าบางครั้งเนี่ยการที่เราจะมาเป็นประชาธิปไตยมันก็เกิดจากแก่นเกิดจากความรู้องค์ประกอบของเด็กเนี่ยเด็กมันก็จะรู้เรื่องแล้วเดี๋ยววันที่19เนี้ยก็จะมีอาจจะมีทั้งพวกป้าๆลุงๆให้กำลังใจแต่เด็กเขาก็จะจัดของเขาใช่ไหมครับรัฐบาลเราก็ไปร่วมถ้ารัฐบาลเนี่ยเห็นดูแล้วเนี่ยอันไหนที่มีประโยชน์มันไม่จะเป็นต้องมีการปฏิวัติเราพูดคุยกันได้มีการแก้ไขให้มันถูกต้องซะนะตามที่ประชาชนทุกสิ่งที่ได้ประโยชน์ก็คือคุณประเทศจะเดินและตัวคุณลูกหลานคุณนะนะเมื่อคุณหมดอำนาจไปแล้วหนึ่งหน่อยคุณก็จะมาเจอสภาพแบบนี้เราก็ต้องแก้ไขนะครับเพราะที่เมื่อก่อนนี้ก็มีกฎหมายว่าถ้ามีใครมีปฏิวัติให้ปฏิปะอะไรนะใครปฏิวัติคือกบฏแต่ผมเห็นไม่เคยมีใครเป็นกบฏสักคนเลยใช่ไหมมีคนบอกให้คุณฉลาดไงครั้งนึงไม่มีครั้งเดียวอันนั้นแต่ว่าแต่ต่อไปเนี่ยที่มีคนที่ปฏิวัติแต่ละคนเนี่ยใช่ไหมได้ดีกันทั้งนั้นเลยใช่ไหมผมบอกการปฏิวัติเนี่ยสุดท้ายแล้วมันคนไหนที่เคยปฏิวัติมามันก็จะต้องโดนคนไม่ทหารแต่มันก็มีนะคุณจำได้สมัยพ.ศ.14ถนอมอ่ะเขาปฏิวัติตัวเองแล้วก็มาเป็นนายกต่อแล้วตัวแล้วเขาอยู่ได้10ปีสุดท้ายอยู่ไม่ได้แล้วคนเรานี่แต่เขาก็อยู่ถึง10ปีเลยใช่ไงแต่เขาบอกว่าคนเราเนี่ยถ้าคุณได้อำนาจทางรัฐศาสตร์เนี่ยเขาบอกถ้าคุณได้อำนาจมาโดยทางปฏิวัติมันจะเป็นวัฏจักรนะครับคนหนึ่งก็จะปฏิวัติคุณถ้าไม่ทหารก็เป็นพลเรือนหรือไม่อย่างเงี้ยเด็กๆใช่ไหมครับพ้นถึงใหม่นี้โลกมันพัฒนาไปได้ไกลนะคุณป้อมมันดูอย่างอินเทอร์เน็ตเมื่อคุณป้อมเนี่ยไม่ต้องดูโทรศัพท์นั่งดูแล้ววันนี้ที่ไหนใช่ไหมคนเรานะครับถ้าเขาถ้ารัฐบาลดีนะครับแล้วก็ทำให้ประเทศชาติเจริญนะไม่ตกคนไม่ตกงานมีงานการทำนะเขาไม่มีใครก็อย่ามาประท้วงหรอกนะครับเพราะเขาไม่เอาด้วยถ้าคนประชาชนไม่เอาด้วยเนี่ยต่อให้ใครก็อยู่ไม่ได้นะครับมีข่าวเล็กน้อยก่อนนี่เราจะปิดไปก็มีก็ที่คุณพูดไปแล้วเนี่ยแหละก็คือมีน้องลุงกับน้องแพนกวินเขาประกาศค้างคืนที่ธรรมศาสตร์เนี่ยใช่ไหมธรรมศาสตร์ท่าพระจันทร์นะครับเขาบอกว่าวันที่19เนี่ยเช้ามาเขาจะเดินขบวนสู่ทำเนียบครับนะฮะกลุ่มธรรมศาสตร์และการชุมนุมนำโดยนางสาวปนัสยาก็คือน้องลุงอ่ะครับน้องลุงที่ใส่เสื้อเหลืองนี่แล้วก็น้องผลิตน่ะน้องลุงที่ใส่แว่นไงแล้วก็น้องผลิตก็น้องแผ่นปิ้นไงฮะระบุว่าจะระดมพลเวลาบ่ายสองนะฮะและปักหลักค้างคืนที่ธรรมศาสตร์ท่าพระจันทร์ครับสาเหตุที่เลือกที่เนี่ยเพราะว่าเป็นสัญลักษณ์การต่อสู้ของประชาชนนะหากมีประชาชนมากก็อาจจะขยายพื้นที่ออกไปอาจมีการปิดถนนลาดดำเนินกลางสะพานย่านผ่านพิภพลีลาใช่ผ่านฟ้าป่ะคุณผ่านใช่ประมาณนั้นนะผมไม่แน่ใจเพราะเราไปปักหลักจนตรงนี้ใช่ใช่แล้วก็มีการปราศัยมีจัดแสดงศิลปะแล้วก็มีตลาดขายของเล็กๆน้อยๆแบบใครมีอะไรก็มาขายอะไรเงี้ยเปิดท้ายขายของค่ะค่ะใช่ไหมครับแล้วก็เช้ามาวันที่20นะฮะเพราะว่าเขาให้นอนกลางคืนไงใช่ไหมเช้ามาวันที่20ก็คือตอนเช้า8โมงอ่ะก็จะเดินไปยื่นข้อเรียกร้องที่หน้าทำเนียบรัฐบาลแล้วเขาก็บอกด้วยนะให้พี่น้องเตรียมข้าวของเครื่องใช้อะไรที่จะมาพักแรมค้างคืนกันอ่ะนะคะเขาบอกว่าเขาก็จะยกระดับครั้งเนี้ยให้ขอให้ถนนทุกสายมุ่งสู่ท่าพระจันทร์ค่ะค่ะเขาจะยกระดับไปเรื่อยๆค่ะคือส่วนทุกทีเมื่อก่อนนี้เราไปที่อนุสาวรีย์ประชาธิปไตยใช่ไหมพอรู้สึกตอนนี้ตอนหลังมาเนี่ยมันไม่ค่อยได้เพราะกทมเขามีเอาอะไรมาวางไว้เต็มไปหมดเอาต้นไม้ใช่ไหมมีรูปมีนี่มันก็เลยทำให้จราจรเกิดใช่ไหมมีปัญหาทั้งด้านจราจรนี่ปัญหาก็เลยเขาก็เลยไปจัดในมหาลัยธรรมศาสตร์ซึ่งมหาลัยธรรมศาสตร์นี่มันก็เป็นสัญลักษณ์อย่างหนึ่งทางประชาธิปไตยใช่ไหมมันเป็นประวัติศาสตร์ใช่ไหมครับเขาก็เลยเรียกชุมนุมแล้วนี่ปัญหาว่าวันที่19เนี่ยมันก็คนเยอะถ้ามีคนเยอะมันอาจจะมีการรัฐบาลก็ต้องมานั่งฟังใช่ไหมเพราะรัฐบาลแต่ละยุคเนี่ยบางครั้งเนี่ยคิดว่าตัวเองมีอำนาจทั้งมีทั้งอำนาจปืนมีทั้งทุกอย่างเลยนะครับมีทั้งตำรวจแต่พอเกิดประชาชนเขาลุกฮือขึ้นมาอำนาจพวกนี้มันก็ไม่สามารถใช้ได้ใช่ไหมครับเพราะว่าคุณจะไปยิงคนให้ตายทั้งหมดมันเป็นไปไม่ได้นะครับเราถึงบอกว่าถ้าเกิดเหตุผลเพียงพอแล้วมีการพูดคุยกันรู้เรื่องนะครับแล้วรัฐบาลรับปากว่าตกลงจะแก้ไขตามกฎหมายฉบับนี้นะแล้วก็เป็นไปตามที่ตกลงกัน
เขาก็จะสลายการนี่เขาก็ให้เวลามาเดือนนึงแล้วไงก็ยังไม่รู้รัฐบาลเขาถึงอยากจะเป็นอย่างนี้ทั้งนั้นก็เงียบรัฐบาลก็เงียบไงคุณรู้สมัยรัฐบาลก็วันนั้นที่เราไปวันที่อะไร16ไม่ใช่16เดือนที่แล้วไงที่เขาบอกว่าให้เวลาเดือนนึงก็อันนี้ก็เท่ากับเดือนแล้วไงตอนนี้ว่ามันก็แค่เล่นปาหิดถ่วงเวลาไปวันนึงเห็นบอกว่าเออเราก็หลงดีใจนะเออในสภาเริ่มตื่นตัวกลับกลายไปว่ามันจึงยืนช้าสงสัยต้องให้ประชาชนรวมลงชื่อสัก 50,000 นะแล้วมันอาจจะเร็วขึ้นแต่ผมว่ามันก็ต้องยากถ้าการที่จะแก้ไขรัฐธรรมนูญการที่อะไรเนี่ยมันต้องรวมกันทั้งหลายฝ่ายถ้ารัฐบาลเอาด้วยสภาเอาด้วยทุกอย่างเอาด้วยมันก็แก้ได้เร็วครับไม่เห็นจะต้องช้าเลยแต่หรืออาจจะตั้งสสรมันอาจจะช้าถ้ามันช้ามากๆนะผมคิดว่ามันมีกฎหมายรัฐธรรมนูญปี40น่ะที่มันดีอยู่แล้วเราก็เอามาปรับแก้ไขบางข้อซะนี่งั้นไม่เห็นจะต้องนั่นเลยเพราะรัฐธรรมนูญปี40เนี่ยเข้ามาจากประชาชนใช่มั้ยตั้งสสรมานะครับสมัยนั้นสมัยบรรหารด้วยยุคนั้นใช่มั้ยครับอันไหนที่มันไม่ดีเราก็แก้ไขเพราะส่วนใหญ่เนี่ยรัฐธรรมนูญเนี่ยมันมาจากประชาชนนะครับเพราะมันมีประชาชนเนี่ยเขาได้รับความเดือดร้อนนะแล้วได้เขามาลงมือแก้ไขเขียนกันเองคนที่ผ่านกระบวนการความเดือดร้อนไม่ได้รับความเป็นธรรมแล้วก็มาแก้ไขในรัฐธรรมนูญเนี่ยมันก็จะดีกว่าเพราะบางข้อเนี่ยเขาก็บางข้อเนี่ยถ้าไปเจอบางรัฐบาลเนี่ยเขาจะแอบยัดใส่อย่างกรณี279เห็นไหมไอ้279รัฐธรรมนูญที่บอกจะแก้ก็คือให้อำนาจของคสช.ยังนั่นอยู่คือทำอะไรแล้วไม่ผิดถูกไหมครับตรงนี้ไงครับถ้าเรามีการแก้ไขนะครับอีกหน่อยคนที่จะคิดการไกลหรือคิดจะปฏิวัติรัฐประหารการจะคิดปฏิวัติรัฐประหารสมัยนี้นะครับมันหมดยุคหมดสมัยแล้วนะครับมันทำให้ประเทศชาติคุณเห็นไหมครับท่านไปยึดมาไหมโอ้โหคนก็ฮือคิดว่าโอเคนะเขาเบื่อเกินทั้งเสือแดงทั้งเสือเหลืองจับกันทั้งคู่เลยใช่ไหมครับสุดท้ายแล้วเป็นไงคุณป้อมกลับกลายมาเป็นประยุทธ์กลับมาสร้างภาพขึ้นมาอีกนะแล้วก็มีตัวเขาเองผมคิดว่าตัวท่านประยุทธ์เองเนี่ยหวังดีกับประเทศชาติเขากลัวคนก็จะตีกันแล้วจะฆ่ากันไอ้ชิ้นรัฐประหารแต่ที่พอรัฐประหารปั๊บกลับมาอยู่ได้มันจริงอะระบบสายทหารเขาปฏิวัติกันไม่เกิน2ปีปีกว่าๆคุณเห็นดูบิ๊กบังใช่ไหมเขาแก้ไขเสร็จแล้วก็รีบลงนี่พออยู่นี่อยู่ไปนะก็ไปเกือบบางคนเนี่ยอำนาจมันเป็นใครก็อยากมีใช่ไหมไอ้คนรอบข้างแล้วโดยเฉพาะเนี่ยวันชัยสอนเตลีเนี่ยมันน่าตีไหมที่อยู่ดีแหมผมเป็นคนเองนะครับเพิ่มข้อนี้เข้าไปในบทเฉพาะการให้สวนี่ครับเป็นคนเลือกเห็นไหมเป็นไงครับแล้วสุดท้ายภูมิใจมากเลยนะตัวเองเป็นคนคุณสร้างปัญหาให้เขาตอนนั้นน่ะคุณจะใส่แหละคนเขาก็ต้องประชามติเห็นไหมเพราะว่าเขาเบื่อเต็มทนแล้วเขาอยากจะมีกฎหมายแล้วธรรมนูญแล้วเพื่อจะมาแก้สุดท้ายแก้ก็ไม่ได้เห็นไหมพอเขาล็อกไว้หมดแต่ตัววันชัยสอนเสรีนี่โคตรภูมิใจแล้วจักวันชัยไหมทำไมไม่รู้ไอ้แว่นเออทนายวันชัยนี่เมื่อก่อนแกก็นั่นนะเป็นคนที่ประชาชนชอบนะเรื่องแก้ไขมาเรื่องกฎหมายคอยช่วยเหลือประชาชนแต่ตอนหลังมาเนี่ยกลับกลายมาทำเพื่อตัวเองซะแล้วนะครับไม่ใช่ว่าผมจะว่าท่านนะครับกรณีคุณวันชัยสอนเสรีเนี่ยที่ผมบางทีไปดูเทปเขาเด็กเขาพูดแบบโอ้มั่นใจมากทำอย่างเขาเนี่ยเป็นเจ้าของประเทศนะครับประชาชนไม่ฟังแล้วสุดท้ายนะเขาคือคนในสวบางคนให้ความเห็นเห็นไหมเขาก็ไม่เห็นด้วยแต่นี้เผอิญมันไปเจอเหมือนคุกคามอ่ะนะลงถ้าคุณไม่รับประชามติอาจจะไม่มีรัฐธรรมนูญเพราะว่าท่านอะไร44เขาอาจจะจัดการเลยใช่ไหมครับนี่ไงครับอย่างนี้ถือว่าเป็นการข่มขู่ไหมป้อมเป็นการคุกคามไหมเพราะว่าถ้าเกิดคุณไม่รับเพราะอาจจะไปหยิบไอ้รัฐธรรมนูญฉบับไหนมาก็ได้แล้วพวกเราจะเดือดร้อนเนี่ยเขาก็เลยกลัวเขาก็เลยตัดปัญหาเอารับแล้วรับสุดท้ายเป็นไงถ้ายังไงนะครับผมอยากจะฝากรัฐบาลนะครับควรจะฟังเสียงประชาชนนักศึกษาเราก็ไม่อยากให้เกิดเลือดมีเลือดมีเนื้อขึ้นมาเนี่ยต้องมาเสียเลือดเสียเนื้ออีกเนี่ยนะเราไม่อยากวันเทิร์นวันที่19เนี่ยการที่จะทำอะไรเนี่ยเขาต้องมีคนเราเนี่ยครับมีการรัฐมีการที่นักศึกษาเลยต้องฟังแล้วก็ต้องฟังเสียงประชาชนถ้ามันไม่ดีก็ปรับปรุงคนเราเนี่ยมันพบกันคนละครึ่งทางได้นะครับไม่ใช่ว่าเฮ้ยไม่ได้มาปล่อยให้เรื่องมันบานปลายกันถ้าทำได้นะก็ถือว่าเป็นการเสียสละให้กับประเทศชาติและทำให้ประชาชนเนี่ยก็มีการแก้ไขรัฐธรรมนูญมีการเลือกตั้งใหม่เป็นประชาธิปไตยซะมันก็โอเคนะแต่ทุกวันนี้มันก็เป็นตอนนี้เวลาเราใกล้หมดแล้วนะเดี๋ยวเราต้อง
เราสองคนนะครับผมหม่อมสองสิงห์และคุณป้อมบางทองหลางต้องขอลาไปก่อนลาไปก่อนนะครับพบกันพรุ่งนี้นะครับครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะ